สวัสดีครับพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับผมตอนนี้พี่วีอยู่ที่เรือนจำดอยหางนะครับผมวันนี้พี่วี Inspired by Princess นะครับผมร้านนี้ก็อยู่หน้าเรือนจำนะครับอยู่หน้าเรือนจำเลยนะครับอากาศดีมากๆเลยนะฮะก็เป็นร้านที่พี่วีก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับมีคำว่าเรือนจำชั่วคราวดอยหางนะครับดอยหาง Cross Country Trail Inspiration Inspired by Princess นะครับเป็นร้านกาแฟมีต้นฉำฉาไม่ใช่จามจุลีต้นจามจุลีใหญ่อยู่ข้างบนนะครับตอนนี้มันหน้าแล้งก็ร่วงหมดแล้วนะครับมีที่นั่งกินกาแฟตรงนั้นนะครับแล้วก็จัดร้านได้เก๋ดีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟกันนะครับที่ร้าน Inspire นะครับ Inspire by Princess Coffee นะฮะข้างในก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เป็นซุ้มไว้สั่งกาแฟของเขานะคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในร้านแล้วโอ้ตรงนี้ไม่มีที่นั่งเลยนะครับตรงนี้ไม่มีที่นั่งเลยทีเดียวนะครับมีตรงนี้ตอนนี้พี่วีก็สั่งชาเขียวแล้วก็เค้กชาเขียวไปแล้วนะครับรอให้มาเสิร์ฟนะครับบรรยากาศตอนบ่ายๆนะร้อนนิดหน่อยนะประมาณสักน่าจะบ่ายสามโมงนะช่วงนี้นะครับคนเยอะมากในร้านนี้เห็นไหมคนเต็มไปหมดเลยนะครับถือว่าโชคดีที่เราได้มานะแต่ว่ามีที่นั่งอยู่ข้างบนอีกที่นึงนะตรงข้างบนนู่นอ่ะตรงนั้นน่าจะอากาศดีอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องแบบเขียวกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละเห็นถนนนะครับเห็นถนนผ่านไปผ่านมาตอนนี้ก็รอชาเขียวรอแล้วก็เค้กชาเขียวนะครับโอ้น่ากินมากเลยนะฮะนี่เค้กชาเขียวแล้วก็ชาเขียวเย็นนะครับที่ร้านกาแฟ Inspire นะครับผมที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางนะครับผมดอยหางที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราได้ชาเขียวเย็นนะครับผมแล้วก็เค้กชาเขียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ร้านกาแฟ Inspiration Inspired by Princess เรือนจำชั่วคราวดอยหางนะครับหวานเย็นชื่นใจดีนะครับเดี๋ยวมากินเค้กชาเขียวเขาอันนี้ก็หวานพอหวานนี่ชอบเลยพี่ก็ชอบหวานคือว่ากินได้ครับแต่ชาเขียวเขาอร่อยนะอร่อยมากร้อนๆมาได้กินชาเขียวนี่คือสดชื่นเลยนะครับสดชื่นมากเลยเพราะว่ามันเย็นเย็นๆมันหวานร้านนี้คนเยอะมากแสดงว่าอร่อยหรือเปล่าน่าจะอร่อยนะว่าคนเขาเยอะมากเต็มร้านเลยนะแทบไม่มีที่นั่งเลยผมเรากินชาเขียวที่ร้านข้างในร้าน Inspiration นะไม่ใช่ Inspire เฉยๆนะแรงบันดาลใจนะก็จะมาเดินดูข้างในร้านกาแฟตรงนี้นะฮะเห็นว่าเป็นขององค์พานะเป็นขององค์พานะครับตรงนี้เนี่ยน่าขึ้นไปนั่งมากเป็นเหมือนบ้านไม้เป็นไม้ขึ้นไปแล้วก็เป็นบ้านเนี่ยนะข้างบนน่าจะเป็นที่นั่งนะครับชิวๆนะแล้วก็มันเป็นต้นจามจุลีนะฮะต้นฉำฉาเรานะครับเนี่ยข้างบนเหมาะสำหรับนั่งอยู่เดินมาข้างในก็เป็นคำว่ากำลังใจนะครับกำลังใจแล้วก็มีแปลงผักแปลงเกษตรนะครับมีรถของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจอดแล้วก็กินกาแฟกันนะครับลูกค้าเขาเยอะมากเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เที่ยวไลฟ์สาระนะครับไลฟ์กำลังอ่านข้างบนนะครับ RICE ไลฟ์สาระนะครับไลฟ์คือข้าวสาระ ตอนนี้จะเป็นแปลงเกษตรทั้งหมดเลยนะครับเรามาช่วงประมาณสักบ่าย3โมงนะครับอาจจะย้อนแสงแล้วก็ร้อนนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็คนมีคนมาเที่ยวบ้างปะปายนะครับพอมาแล้วเหมือนได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจไงไม่รู้นะแบบว่ามันเหมือนชื่อร้านอ่ะ Inspire เงี้ยนะครับแล้วก็มันมีคำเหล่านี้คำที่เป็นคำบวกเงี้ยคำว่ากำลังใจอยู่ตลอดเลยนะมันก็เลยเหมือนกับว่าที่นี่เนี่ยสร้างกำลังใจให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยปริยายนะครับเขา Inspire นี่คือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวพี่วีจะเดินไปตรงนั้นไปดูฟางข้าวที่เขาทำเป็นรูปสัตว์ตรงนั้นนะฮะที่คนกำลังถ่ายรูปอยู่นั่นนะครับก็เดินไปตามทางไม้นะอันนี้เก๋มากที่อื่นจะเป็นไม้ไผ่ที่นี่คือเป็นไม้ธรรมดานี่แหละนะฮะไม้จริงๆอ่ะนะครับเดี๋ยวจะเดินไปโอ้ทางเดินเขาดูนี่สวยมากนะครับ
เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ภาษาอังกฤษว่า Farm Dog Dog นะครับ Farm Dog Dog เป็นฟางที่ทำเป็นรูปสัตว์นะครับชื่อว่า Farm Dog Dog นะฮะใช่ไหมใช่ถูกต้องนี่นะ Farm Dog Dog นะครับอันนี้เป็นคูน้ำนะเออถ้าทำเก๋นะนี่ไงเป็นรูปน้องหมานะฮะเป็นฟางที่มัดด้วยลวดนะครับทำแรกๆน่าจะสวยอยู่อันนี้มันก็สึกก่อนตามกาลเวลานะครับตรงนี้นี่ไงที่เป็นรูปหมาที่ทำด้วยฟางข้าวนะฟางข้าวเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำยังไงอ๋อมีโครงเหล็กตรงนี้แล้วก็มัดด้วยเชือกโอเครู้แล้วนะรู้เทคนิคแล้วพี่เคยสงสัยว่าเอ๊ะพวกฟางข้าวพวกข้าวที่ไอ้ฟางข้าวที่เป็นรูปสัตว์เขาทำไงเอาเขามีโครงอยู่แล้วนะครับนี่เป็นรูปน้องหมานะครับแล้วก็มีบ้านน่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็มีบ้านนะครับเออน่ามาถ่ายรูปบ้างเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าควรจะมาเนี่ยเนี่ยควรจะมาช่วงเช้านะครับผมใครจะมาเพราะแสงมันส่องมาพอดีถ้ามาช่วงบ่ายๆแบบพี่บีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะรับดวงอาทิตย์เต็มๆมันจะเป็นเงามืดแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามาเช้านี่คือเราก็จะถ่ายรูปคู่กับน้องหมานะฮะน้องหมาเออเก๋ไก่มากเลยนะครับร้านอินสปายนะครับผมที่ตำบลดอยหางนะครับเป็นเรือนจำชั่วคราวนะครับของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมนะครับพี่บีมีความสุขมากเลยนะครับผมที่ได้มาเยี่ยมชมร้านอินสปายนะครับที่เรือนจำชั่วคราวดอยหางนะครับตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเหมือนเราได้กำลังใจแล้วก็พลังใจไปนะเพื่อสู้ชีวิตต่อนะครับยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้รับอิสรภาพหรือว่าไม่มีอิสรภาพเหมือนเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอิสรภาพเนี่ยเราก็รักษาไว้นะฮะเชื่อพี่บีนะครับผมถ้ามาเที่ยวก็อย่าลืมแวะไปให้กำลังใจนะครับผมก็สั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มต่างๆนะครับพร้อมกับอาหารของหวานที่อร่อยมากต้องยกนิ้วให้เขานะสูตรเขานี่แบบว่ายังกระสุนในวังเลยนะครับนี่ยังแบบติดใจอยู่เลยนะฮะพอกินกาแฟนะครับกินอาหารขนมหวานแล้วก็อย่าลืมแวะมาเดินเยี่ยมชมนี่นะฮะบรรยากาศข้างในนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับเกษตรนะครับแปลงเกษตรแล้วก็อยู่กับธรรมชาติจะเห็นหุ่นที่ปั้นด้วยไม่ใช่ปั้นนะครับที่สร้างด้วยฟางข้าวนะครับแล้วก็จุดถ่ายรูปที่เยอะมากนะฮะรับรองว่าสวยหลอกกันทุกคนเพราะว่าวิวให้นะฮะแล้วก็แต่งชุดแบบสีจุดจัดมาแล้วกันนะแบบสีแจ๊ดๆมาแล้วกันนะฮะเราจะถ่ายรูปขึ้นนะครับโอเคแหละวันนี้พี่วีก็จะไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของพี่วีด้วยนะวันนี้พี่วีก็จะปิ๊กบ้านแล้วเนอะสวัสดีครับ